วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1615.82 จุดลดลงไป 10.10 จุดหรือว่าติดลบไป 0.62% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 57,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารพลังงานขนส่งการเงิน ICT แล้วก็กลุ่มค้าปลีกครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ Ford Corporation บวกขึ้นมา 5.45% แล้วก็ F-Smart บวกขึ้นมา 4.39%หลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้ต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนมาจากการรับรู้กำไรของธุรกิจตู้ต่อบินเต็มไตรมาสนอกจากนี้ทางด้านของ Ford เองนั้นก็ยังได้ sentiment เชิงบวกมาจากการได้เข้าคำนวณดัชนี FTSE Small Cap ที่เป็นรายไตรมาสซึ่งก็จะมีผลวันที่16กันยายนนี้ทางด้านของวิภาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.23% ก็ได้ปัจจัยหนุนมาจากการได้เข้าคำนวณดัชนี FTSE Small Cap รายไตรมาสซึ่งก็จะมีผลในวันที่16กันยายนนี้เช่นกันทางด้านของ ESO วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.44% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2นั้นกำไรเติบโตกว่า8เท่าตัวแล้วก็คาดว่าไตรมาส3ปี65นี้กำไรยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ PRM วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 5.41% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องได้แรงหนุนมาจากการขนส่งน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีกองเรือใหม่เข้ามาหนุนอีกด้วยทางด้านของ KWI วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 7.07% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะสามารถพลิกกลับมาเทิร์นอราวด์ก็คือมีกำไรได้หลังจากที่ครึ่งปีแรกของปีนี้ก็พลิกมามีกำไรจากปีที่แล้วทางด้านของ BRR วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 17.70%ซึ่งทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้จะโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้อุปสงค์จากน้ำตาลที่พุ่งสูงเพิ่มกันขึ้นมามากทางด้านของสิริวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.75% หลังจากที่รายงานผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นั้นกำไรโตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q แล้วก็คาดว่าปีนี้กำไรจะเติบโตได้ 36% year on yearทางด้านของลานนาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.70% ผู้บริหารนั้นก็คาดว่าปีนี้จะกำไรนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นกว่า 80% ทางด้านของ BKD วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 12.71% หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาส2ปี65นั้นโตถึงกว่า 250% year on year แล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังทางด้านของธุรกิจตกแต่งภายในก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของเซนวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.20% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2ปี65นั้นกำไรเติบโตดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้เพราะรายได้ก็เพิ่มสูงกันขึ้นมามากส่วนทางด้านของ JDF วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.55%ก็ผลประกอบการไตรมาส2ปี65นั้นพลิกมามีกำไรได้แล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้กว่า 25% ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ KCE วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.90% ก็คาดว่าราคาหุ้นนั้นเป็นการปรับลงตามหุ้นเทคที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ SCGP วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.02% ก็ได้รับแรงกดดันมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงกันขึ้นมาทางด้านของ RJH วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 7.78% เพราะว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ2บาทขณะที่ราคาหุ้นวันนี้
ลดลงไป 3.25% ทางด้านของ JTS วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 4% ก็คาดว่าเป็นการปรับลงตามราคาคริปโตเคอเรนซีที่ร่วงลงมาส่วนทางด้านของ Insure วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 6.63% แล้วก็ NSI ติดลบไป 10.87% ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นราคาปรับตัวกันขึ้นมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ